เรื่องแค่เนี้ยพานรู้ว่าพี่รุธทำได้ค่ะพี่รุธให้ออนไปเก็บของที่ห้องพี่วิด้วยแบบนี้เนี่ยมีกับพี่วิว่าเหรอคะวิเขาจะว่าอะไรครับก็เมื่อคืนพี่รุธหายไปทั้งคืนแล้วก็ยังไปเก็บของพร้อมออนอีกอ่ะพี่วิเขาจะคิดว่าเราอยู่ด้วยกันนะคะความคิดคนเราเนี่ยมันก็ห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วนี่หรือว่าพี่รุธใช้ออนเป็นเครื่องมือเครื่องมืออะไรกันก็เครื่องมือเอาคืนพี่วิกไงคะที่เมื่อคืนเนี่ยพี่วิกกล้าเถียงพี่รุธต่อหน้าคนอื่นพี่รุธก็เลยมาอยู่กับออนเพื่อที่พี่วิกจะได้เห็นว่าด็อกเตอร์อนิรุธข่มไม่ได้พี่ว่าน้องออนคิดแม่เกินไปแล้วล่ะคนอย่างพี่เนี่ยนะจะคิดจะทำอะไรไม่เคยนึกถึงคนอื่นเพราะว่าคนอื่นไม่เคยมีผลอะไรกับชีวิตของพี่ถ้าพี่อยากทำพี่ก็จะทำ
แต่ทำไมพี่ก็จะไม่ทำผมกำลังจะเอากระเป๋าไปฝากไว้ที่ล็อบบี้อยู่พอดีเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมคงประชุมทั้งวันนะถ้าคุณอยากกลับไปกับเพื่อนก่อนก็ไปได้เลยไม่ต้องรอผมเดี๋ยวผมตามกลับไปเดี๋ยวออนไปส่งพี่รุธกลับเองค่ะพี่วิคุณวิวันนี้น้องออนเขาจะไปอยู่ที่บ้านกับเราด้วยนะจะเอาออนอินมาอยู่ในบ้านมาอยู่ในฐานะอะไรคุณก็ผมบอกคุณแล้วไงว่าไอ้ถามันรีโนเวทบ้านมันจะไม่เห็นเป็นไรเลยที่จะให้เขามาอยู่กับเราแค่ชั่วคราวอะแล้วทำไมเพื่อนของคุณไม่มาอยู่ด้วยอะทำไมถึงให้น้องสาวเข้ามาอยู่ในบ้านของเราคนเดียวไอ้ถามันคงไม่สะดวกอะนั่นน่ะสิคนดีๆที่ไหนเขาอยากจะมารบกวนบ้านของคนอื่นกันถ้าคุณจะทำขนาดนี้นะคุณก็พูดกับฉันมาตรงๆเลยดีกว่าว่าคุณจะให้ออนอินมาอยู่ในบ้านมาอยู่ในฐานะอะไรกล้าทำก็ต้องกล้ารับสิพี่คุณผมไม่ใช่คนใจดำนะเขามาขอความช่วยเหลือให้ผมปฏิเสธเหรอแต่คุณก็ไม่ใช่คนใจดีขนาดนี้นี่คะนี่คุณจะจับผิดผมไปถึงไหนอ่ะแล้วคุณจะต้องให้ฉันทำขนาดไหนอ่ะคุณถึงจะยอมพูดความจริงที่คุณหายกันไปทั้งคืนแล้วก็มาบอกกับฉันว่าจะผู้หญิงคนนั้นเข้าไปอยู่ในบ้านของเรานี่มันยังไม่ชัดเจนพออีกเหรอนี่คุณนี่คุณตามมาจับผิดผมถึงที่นี่ประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเรามีปัญหากันคุณตั้งใจทำทุกอย่างที่ผมไม่ชอบโดยที่คุณไม่แคร์ความรู้สึกของผมเลยแล้วคุณให้ผมทำยังไงฮะให้ผมยิ้มให้คุณเหรอให้ผมตามมาโอบกอดใจคุณเหรอคุณวิคุณยังไม่เห็นตัวเองอีกเหรอเมื่อเดี๋ยวนี้คุณเป็นอะไรคุณกลายเป็นใครก็ไม่รู้ที่ผมไม่เคยรู้จักเลยอ่ะการที่เมียหลวงอย่างฉันไม่ยอมให้คุณพาผู้หญิงคนอื่นเข้าไปอยู่ในบ้านของเรามันเป็นความผิดของฉันอย่างนั้นเหรอนี่ไงคุณเอาแต่คิดแบบนี้ไงคุณวิชีวิตคุณถึงไม่มีความสุขเลยอ่ะที่ชีวิตฉันเป็นอย่างเงี้ยก็เพราะว่าชีวิตฉันไล่ตามเกมของคุณมาตลอดเวลาไงคุณดูมีความสุขทุกครั้งที่ฉันไล่ตามเกมของคุณไม่ทันอ่ะฉันคิดนะว่าถ้าสักวันหนึ่งคุณเริ่มเบื่อเดี๋ยวทุกอย่างก็คงจะจบแต่ไม่เลยคุณก็ยังวิ่งตามไปหาคนใหม่ๆแล้วก็สนุกทุกครั้งที่ฉันต้องตามเกมของคุณไปเรื่อยๆคุณคิดว่าฉันไม่เหนื่อยเหรอแล้วตอนนี้คุณจะเอาผู้หญิงคนอื่นเข้าไปอยู่ในบ้านของเรามันไม่มากเกินไปหน่อยเหรอคุณควรจะให้เกียรติฉันบ้างคุณคิดว่าฉันไม่มีความรู้สึกแล้วอย่างนั้นเหรอถ้าคุณยังยืนยันจะทำแบบนี้นะฉันก็ไม่รู้ละว่าฉันจะทนอยู่ในแกมของคุณได้อีกนานแค่ไหนอะอะไรขึ้นวิเดี๋ยวพี่รุธมีประชุมต่อเดี๋ยวออนเอากระเป๋าไว้ที่รีเซพชันให้นะคะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะคะพี่วีอ
นเขาบอกว่าเขาไม่เคยมีอะไรกับอีนั่นไงแล้วทำไมเขาถึงกล้ามาขอแบบเนี้ยฉันเคยบอกเธอเหรอพอรู้เขาไม่เคยยอมรับนะว่าเขามีอะไรกับออนอินอะก็ฉันก็เดาเอาไงเพราะว่าปกติรุ๊ดเขาก็เป็นคนปากแข็งอยู่แล้วอะใจเย็นๆก่อนนะครับใจเย็นได้ยังไงคะคุณรีบจัดการเมียเก่าคุณนะคะไม่เห็นเหรอคะทำลายชีวิตครอบครัวคนอื่นเขาพังหมดแล้วอะคุณวิวว่าควรทำไงดีฉันคิดว่าทุกอย่างมันจะจบแต่มันไม่เป็นแบบนั้นอะเขาไม่เคยจริงจังอะไรแบบนี้กับคนอื่นเธอถึงต้องไม่ยอมไงวิถ้าเขาพาผู้หญิงคนนั้นเข้าบ้านฉันจะไม่ยอมทนกับเรื่องนี้อีกก็ถูกแล้วนี่ครับคุณจะทนทำไมในเมื่อเรื่องนี้คุณไม่เคยผิดด้วยซ้ำคุณไม่ได้ทำอะไรแล้วคุณก็ต้องยอมรับเงี้ยหรอคุณรู้ไหมครับว่าเรื่องนี้ที่มันไม่จบง่ายเพราะออนเขาไม่ได้เหมือนผู้หญิงคนอื่นที่ผ่านมาเขาลงมาเล่นเกมกับคุณด้วยเรื่องนี้มันไม่ได้แค่เกมของคุณกับสามีคุณแล้วนะออนก็เป็นผู้หญิงชอบเอาชนะแต่เขาไม่เคยแพ้แต่ผมอยากให้เขาแพ้คุณเลยคุณเขาจะได้รู้จักความได้แพ้บ้างคุณก็ลองปล่อยให้ออนเขาเข้ามาอยู่ในบ้านสิจะบ้าเหรอทำอย่างนั้นไม่ได้นะก็บ้านนั้นน่ะเป็นบ้านคุณวิไม่ใช่หรอนี่เป็นโอกาสเดียวนะครับที่จะให้ออนเขาเข้ามาอยู่ในเกมของคุณคุณอย่าพูดอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ดีกว่าออนอินไม่มีทางเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ได้เธออย่ายอมนะวิเธออย่ายอมเด็ดขาดคุณก็เอาชั่งน้ำหนักมาดูแล้วกันว่าคุณจะยอมถอยเพื่อชนะหรือจะยอมแพ้แล้วก็ยกสามีให้คนอื่นเขาแต่คุณก็ต้องยอมรับนะถ้าคุณแพ้เรื่องนี้คุณไม่ได้แค่เสียสามีให้คนอื่นเขาแต่คุณจะเสียทุกอย่างไปหน้าที่การงานหน้าตาในสังคมศักดิ์ศรีของคุณทุกช่องทางโซเชียลมีเดียมันจะมีแต่เรื่องความพ่ายแพ้ของคุณผู้หญิงที่เก่งที่เพอร์เฟคอย่างคุณคุณพร้อมจะรับเรื่องนี้ได้แล้วใช่ไหมคุณวิคะคุณวิกันดาคะจ้ะนี่ค่ะคุณวิกันดาเป็นอะไรหรือเปล่าคะสีหน้าดูไม่ค่อยดีเลยค่ะเปล่าจ้ะหนูขอโทษนะคะที่เข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของคุณนะคะแต่ว่าหนูแค่เป็นห่วงคุณนะคะเธอไม่ต้องคิดมากหรอกนะแล้วนี่เธอจัดการเรื่องยายหรือยังเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่คุณวิจัดการเรื่องที่พักให้หนูอะค่ะอ๋อแล้วก็คุณหญิงวิภาแจ้งมาค่ะบอกว่าเขาติดต่อหาคุณวิไม่ได้เลยอยากให้คุณวิช่วยโทรกลับอะค่ะฉันเอาโทรศัพท์ไปไว้ไหนงั้นเดี๋ยวหนูโทรหาให้นะคะเอ๊ะไม่เห็นมีเสียงเลยอะค่ะฉันน่าจะลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านอะงั้นหนูไปเอาให้ไหมคะตอนนี้งานยังไม่ได้มีอะไรยุ่งเลยค่ะก็ได้จ้ะรบกวนด้วยนะค่ะงั้นหนูขอตัวเลยนะคะคุณออนคะคุณออนคุณออนจะไปไหนคะเนี่ยแกเป็นแม่ฉันไงฉันถึงต้องบอกแกว่าฉันจะไปไหนเนี่ยก็คุณถาวรสั่งหนูไว้นะคะ
ว่าถ้าคุณออนไปไหนให้บอกให้ถามตลอดถ้าพี่ถาถามก็แค่บอกว่าฉันจะไปอยู่ที่อื่นสักพักหนึ่งสวัสดีค่ะพี่วีออนเองนะคะออนกำลังจะย้ายไปที่บ้านแล้วนะคะพี่วีไม่ทราบว่าพี่วีจัดการเรื่องห้องให้ออนหรือยังคะก็ลองเข้ามาสิจะได้จิกหัวแกออกไปเลยใครอ่ะกูจะทำให้คุณผู้ชายเห็นสันดานท่าแท้ของมึงอีออนอีกอ๋อที่แท้ก็อีคนใช้นี่เองเดี๋ยวนี้มารยาทเลวขนาดรับโทรศัพท์เจ้านายแล้วหรอเนี่ยเจ้านายรู้หรือเปล่าว่าคนใช้ลามปามขนาดเนี้ยฉันว่าแกเอาเวลาไปเก็บข้าวของออกดีกว่านะฉันบอกแกแล้วไงว่าถ้าฉันเข้าไปได้แกต้องออกไปฉันเป็นคนรักษาคำพูดนะทำอะไรอ่ะกำลังทำความสะอาดค่ะแล้วห้องคุณออนอินทำความสะอาดเสร็จหรือยังทำแล้วค่ะแล้วนั่นโทรศัพท์คุณวีเขาไม่ใช่เหรอคุณผู้หญิงเขาลืมเอาไปอะค่ะลืมได้ยังไงปกติก็ไม่ใช่คนขี้ลืมอะไรนี่คุณผู้หญิงคงมีเรื่องให้คิดหลายเรื่องมั้งคะอย่างเช่นเรื่องที่คุณผู้ชายเอาคุณออนอินเข้ามาอยู่ในบ้านไงคะแล้วมันเรื่องอะไรของเธอฮะทำไมจะไม่ใช่เรื่องของนวลล่ะคะในเมื่อนวลก็ปากเดี๋ยวนี้เลยนะนวลถ้าเธอยังพูดเรื่องนี้อีกอะฉันจะไล่เธอออกจากบ้านนี้จริงๆด้วยเอาโทรศัพท์มานี่แล้วออกไปได้แล้วเร็วสินี่ค่ะอีออนอินเด็กออนอินเดี๋ยวมึงเจอกูมาหาใครหนูชื่อว่าหนูดีค่ะหนูเป็นผู้ช่วยของคุณวิการดาที่กระทรวงอะค่ะพอดีว่าคุณวิการดาเขาให้หนูมาเอาโทรศัพท์ที่เขาลืมไว้ที่บ้านนะคะแล้วมาคนเดียวเหรอค่ะหนูมาคนเดียวค่ะเข้ามารออยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวฉันไปตามคุณผู้ชายให้เองมือถือคุณผู้หญิงอยู่กับคุณผู้ชายได้ค่ะสวัสดีครับ
วัสดีค่ะแผลเป็นยังไงบ้างอ่ะอ๋อแผลหนูดีขึ้นแล้วค่ะแล้วหนูมาทำอะไรเหรอนี่ตกลงหนูมาทำงานเป็นผู้ช่วยคุณวีเขาที่กระทรวงเหรอค่ะเป็นยังไงบ้างล่ะงานหนักไหมก็ไม่หนักมากค่ะคุณวิการดาเหนื่อยกว่าหนูเยอะเลยค่ะเชิญนั่งก่อนหนูไม่ทราบมาก่อนเลยนะคะว่าคุณเป็นสามีของคุณวิอะค่ะเด็กสมัยนี้คงไม่มีใครรู้จักผมหรือว่าคุณวีแล้วล่ะไม่รู้จักกับไม่สนใจมันไม่เหมือนกันนะคะคนบางคนเรารู้จักเขาแต่ว่าเราไม่เคยสนใจเขามันก็มีเยอะอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าบางคนเราไม่รู้จักเขาแต่เราก็ไม่เคยลืมเขามันก็มีเหมือนกันค่ะมาทำไมฮะออกไปเลยนะมาพอดีเลยช่วยขนของหน่อยสิเจ้านายฉันมีแค่2คนเท่านั้นแหละคือคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายคนอื่นที่ไม่ใช่ก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องทำเดี๋ยวต่อหน้าพี่รูทอ่ะก็ช่วยพูดจาอย่างนี้ให้เขาได้ยินหน่อยนะเขาจะได้รู้ว่าควรจะทำยังไงกับคนอย่างเธอดีโอ๊ยคุณผู้ชายเขาไม่ว่างหรอกเขามีแขกใครไม่รู้สิผู้หญิงคุณวีเขาเลือกผู้ช่วยได้ดีทีเดียวสาวกว่าแล้วก็สวยกว่าด้วยสงสัยจะเบื่อผู้ช่วยคนเก่าผมชอบพี่รุ่ดอยู่ไหนโอ๊ยเขาออกบ้านเขาขนาดนี้แล้วคิดว่าอยู่ไหนก็อยู่ห้องดำๆอ่ะกี่อันดีจังขอบคุณค่ะโอ๊ยก็พูดไปแล้วไงว่าผู้ชายมีแขกแต่งงานกับด็อกเตอร์นิรุธถือเป็นความโชคดีของฉัน